นายนาวินอ้าวไงอะตากผ้าเสร็จแล้วเหรอนายนี่ว่างมากเนาะงานการไม่มีทำหรือไงถึงได้แกล้งคนอื่นเขาอยู่นั่นอะแล้วเธองานการที่ทำมันแย่มากเลยอะถึงต้องมาอยากได้ของคนอื่นเขาอะฉันไม่เคยอยากได้มรดกของนายสักบาทเลยนะรู้ไว้ด้วยแล้วเธอเซ็นตอบรับพินัยกรรมทำไมก็เห็นกันอยู่ว่านี่เธอถูกล้างหมดแล้วแถมยังได้เงินเดือนระดับผู้บริหารด้วยได้มาอยู่บ้านนี้อีกเหมือนขึ้นสวรรค์เลยดิไม่อยู่บ้านเดียวกับนายเนี่ยนะสวรรค์นรกชัดๆนรกมันยังมาไม่ถึงหรอกนี่คุณว่าไงเนี่ยคนเอาเชือกมานี่ปล่อยฉันเท่านี้นะคราวนี้ฉันไม่เสียทีเธอหรอกมาโอ๊ยไปนิ่งๆดิเป็นไงคุ้นๆไหมภาพเนี้ยแค่คราวนี้สลับกันนิดหน่อยเป็นตาเธอถูกมัดบ้างนี่นายจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยอะไรนี่ดูร้อนๆนะปากดูซีดนะพลไปเอาสายยางมาสายยางนี่ฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ปล่อยปล่อยโอ้โหแรงกันด้วยนายนาเวนฉันไม่เล่นนะไม่เล่นนี่เอาจริงอะไรไม่ได้ผลหรอกอะไรอะไรนะอะไรอะไรนะโมนิเก้ผมน้ำหน้านี่นะกินน้ำไปอะไรนะฉันเอาไปปล่อยอะไรปล่อยอะไรปล่อยอะไรฮะไปไหนอะไรนะอ้าวบนอีกดิบนอีกอะไรยังไม่ได้ยินเลยฮะที่ทำคนอื่นคิดบ้างไหมฮะน้ำหน้าอะไรนะป้านุ่มครับคุณพุชชมพูมาถึงแล้วเหรอครับมาถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนครับอยู่หลังบ้านเลยค่ะคุณรบรีบไปดูเถอะค่ะไปเร็วค่ะอะไรนะฮะบ่นอีกดิฉันบอกให้หยุดไงอะไรนะคุณพุทธพอได้แล้วครับคุณวินทำไมที่บ้านฉันทำอะไรก็ได้รังแกคนไม่มีทางสู้อย่างเงี้ยเหรอครับผมยอมไม่ได้หรอกยายนี่เนี่ยนะไม่มีทางสู้ใส่ซื่อไปเปล่าทำไมครับคุณพุทธเคยทำอะไรคุณวินไว้เหรอเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรค่ะแค่โมโหแล้วก็เปียกไม่รู้อะไรมากกว่ากัน